วัสดีครับพี่น้องนักลงทุนรายการหาเรื่องคุยวันนี้ผมเดินทางมาที่บมจ.อำนาจลิสซิ่งหรือว่านวะลิสซิ่งเดิมธุรกิจลิสซิ่งในอดีตที่ถูกธนาคารอิสลามเทคโอเวอร์ไปเมื่อปลายปี2553ซึ่งการเข้าไปของธนาคารอิสลามนะครับมีต้นทุนอยู่ที่1.20 บาทและด้วยการเข้าไปเพียงไม่ถึงปีก็สามารถล้างภาพจากบริษัทที่มีมาร์จิ้นต่ำกลับมาเป็นบริษัทที่มีมาร์จิ้นสูงพร้อมๆกับต้นทุนการเงินที่ลดลงการพลิกโฉมบริษัทลิสซิ่งแห่งนี้ทำให้ผมต้องตามไปหาเรื่องคุยกับคุณสติสังควณิชกรรมการผู้จัดการบริษัทอเมนาลิสซิ่งซึ่งเขาเป็นนักการเงินมือฉมังเลยครับครับถือว่าอเมนากลับมาเต็มตัวแล้วนะครับหลังจากงบไตรมาส2ออกมานะครับก็ถือว่ากำไรพุ่งทะยานเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นต้องอธิบายนิดนึงว่าอามานะลิสซิ่งของเราเนี่ยคือบริษัทไหนยังไงฮะครับ อามานะลิสซิ่งก็คือบริษัทในเครือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่49%นะครับเดิมก็ชื่อนวาลิสซิ่งครับเปลี่ยนจากนวาลิสซิ่งตอนนั้นนวาลิสซิ่งออกมาผลกำไรไม่ค่อยมีเลยนะเราเข้าไปปลายปีที่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาทำกำไรได้ใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องไตรมาส1ไตรมาส2ครับกลับมาได้ครับครับ เราทำธุรกิจอะไรฮะลิสซิ่งมันมีหลายอย่างครับเราเป็นลิสซิ่งประเภทไหนยังไงฮะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นของนวะเดิมนะครับก่อนที่แบงค์เข้ามาเนี่ยเขาจะมี2ธุรกิจก็เป็นธุรกิจเช่าซื้อนะครับแล้วก็ธุรกิจรถขายรถเก่า2ธุรกิจนะครับธุรกิจของเช่าซื้อเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเช่าซื้อรถเก่าซะมากกว่านะครับเพราะต้องการผลตอบแทนสูงอ๋อลูกค้าของเขาจะไปอยู่ในกลุ่มของรถเก่าครับผลตอบแทนปล่อยดอกเบี้ยสูงๆใช่ครับครับแล้วธุรกิจขายรถหรืออะไรไงนะเมื่อกี้อธิบายครับเป็นการไปประมูลรถใช้แล้วนะครับแล้วก็มาตั้งขายก็เหมือนธุรกิจค้ารถใช้แล้วทั่วไปครับแต่พอเราเข้ามาปุ๊บเรามองสองธุรกิจนี้ยังไงแล้วมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับหลังจากที่ตอนช่วงทำดิวลิเจนต์นะครับเราก็ศึกษาข้อมูลธุรกิจพอสมควรนะครับแล้วก็อันนึงก็พบว่าต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างสูงนะเพราะเนื่องจากว่าต้องไปใช้ทุนของแบงก์พาณิชย์ทั่วไปครับแล้วแบงก์พาณิชย์ทั่วไปปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจเช่าซื้ออยู่แล้วก็เลยมองว่าลูกค้าที่มากู้เงินแล้วไปปล่อยเช่าซื้อเนี่ยเป็นคู่แข่งนะครับก็จะคิดไอ้ต้นทุนแพงๆนะครับนั้นก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับตัวที่สองเรื่องข้อจำกัดเนี่ยก็คือเรื่องของการต้องสำรองนะครับหนี้เสียนะครับก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนพอสมควร NPL นี่แหละกับเขานี่ใช่ครับตอนนั้นเพิ่มขึ้นคือตอนนั้นผมดูท่าทางของนวลิสซิ่งนี่ย่ำแย่นะเขาต้องตัดขายธุรกิจของเขาไปด้วยนะครับก็เลยทำให้แบบว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าสุดท้ายก็ขายให้กับ iBank ครับเข้ามาครับใช่ไหมฮะครับแล้วทีนี้เราเข้ามาเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างสิ่งที่หลังจากที่แบงค์เข้ามานะครับตัวแรกที่ทำเลยเนี่ยก็คือการทำแผนธุรกิจ5ปีนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มองว่าถ้าจะแก้สถานการณ์ในปี53เนี่ยนะครับสิ่งที่ทำได้เร็วที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการบริหารจัดการ NPL นะครับเราก็เริ่มเข้าไปดูก็พบว่ามีลูกค้ารายใหญ่อยู่ 2-3 รายนะครับซึ่งวิธีแก้ปัญหาเดิมเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับก็อาจจะแก้ได้ช้านะครับเราก็เลยเข้าไปแก้ตัว NPL ใหญ่ซะก่อนนะครับก็ทำให้ตัว NPL รวมเนี่ยลดลงนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็จัดการระบบคอลเลกชันหรือระบบการจัดเก็บค่างวดใหม่นะครับโดยที่แบ่งลูกหนี้เป็นตามจำนวนวัน30วัน60วัน90 120แบบนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็เริ่มปล่อยสินเชื่อใหม่นะครับซึ่งกลุ่มตลาดกับลูกค้าเดิมเนี่ยเราก็ยังเอาฐานของแบงก์มาอยู่นะครับซึ่งจะเป็นตลาดรถสาธารณะซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ10นะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รถสาธารณะนี่คือแท็กซี่รถตู้อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นรถป้ายเหลืองนะครับแล้วก็ตัวที่เราประสบความสำเร็จที่เป็นการสร้างรายได้เนี่ยนะครับนั่นคือการลงทุนซื้อพอร์ตสินเชื่อจากบริษัทสแกนสโคโบนะครับ
สินเชื่อคงค้างเนี่ยประมาณสัก40ล้านนะครับเราได้ราคาที่ประมาณ29ล้านนะครับก็ทำให้ผลประกอบการเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นบวกได้ในตอนปีครับทำได้อย่างนั้นครับครับผมหลังจากนั้นเป็นบอกไตรมาส1ไตรมาส2ก็ถือว่าเติบโตดีต่อเนื่องมาโดยตลอดครับครับในไตรมาส1หลังจากที่เราทำแผน5ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เราปรับสถานการณ์กลับมาเป็นบวกได้เนี่ยต้นปีเนี่ยเราสามารถขึ้นระบบอิสลามิกลิสซิ่งได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็เริ่มที่จะขยายธุรกิจนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังดูกลุ่มลูกค้าเดิมอยู่นะครับก็คือลูกค้ากลุ่มรถสาธารณะนะฮะแล้วก็ที่ทำเพิ่มเติมก็จะเป็นสินเชื่อเราเรียกว่าของเราเรียกว่าสินเชื่อ ATM นะฮะ Auto to Money นะครับเป็นสินเชื่อที่ให้บริการรับรีไฟแนนซ์รถนะครับเพื่อลดภาระรายเดือนของลูกค้าหรือลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องแล้วมีรถไม่ติดภาระอะไรก็เอามาเป็นหลักเอามาขายให้เราแล้วทำเช่าซื้อกับเราแล้วก็ได้เงินสดไปเสริมสภาพคล่องครับนะครับก็ง่ายๆเอารถแลกเงินเนี่ยแหละใช่ครับเอาทะเบียนรถแลกเอาทะเบียนรถแลกเงินใช่ครับนะครับก็สุดท้ายก็มีธุรกิจนี้มาณวันนี้เรามีธุรกิจอะไรบ้างครับณวันนี้สิ่งที่ปรับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญคือธุรกิจรถเก่านะครับเรามองว่าเป็นธุรกิจที่เราไปแข่งกับลูกค้าเราเพราะเราได้งานจากพ่อค้ารถนะครับแล้วเราไปขายรถซะเองเนี่ยก็เหมือนกับเราไปแข่งกับเขานะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนธุรกิจขายรถใช้แล้วออกนะครับหมายถึงไม่เอาธุรกิจนี้แล้วใช่ครับตัดออกโอ้ก็แสดงว่านี่ถือว่าเป็นการพลิกเกมใหญ่เลยนะคะใช่ครับในไตรมาส1ครับครับนะฮะเราก็เปลี่ยนจากธุรกิจขายรถเก่าเนี่ยมาเป็นธุรกิจเช่ารถหรือว่า operating lease นะครับซึ่งก็เริ่มต้นโดยที่เราซื้อรถมาให้ธนาคารเช่านะครับปัจจุบันก็ถึงสิ้นครึ่งปีเนี่ยเราก็ให้แบงค์เช่าไปแล้วประมาณ60คันนะครับซึ่งก็จะเป็นรายได้อีกตัวนึงนะครับที่ไม่ใช่ธุรกิจ leasing หรือเช่าซื้อครับอีกแล้ววันนี้นี่มันเป็นยังไงฮะสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจเราจะมีธุรกิจเช่าซื้อธุรกิจเช่ารถใช่ไหมฮะครับตัวงบครึ่งปีเนี่ยนะครับก็รายได้ใหญ่ยังอยู่ที่ผลตอบแทนเช่าซื้อนะครับเพราะว่ารถเช่าเนี่ยเพิ่งทำนอกนั้นก็จะเป็นรายได้อื่นๆเช่นรายได้ในการจัดหาประกันภัยส่งประกันภัยพวกเนี้ยนะครับการต่อทะเบียนชำระภาษีรถยนต์ประจำปีการโอนทะเบียนพวกนี้ครับครับซึ่งสัดส่วนค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่รายได้เช่าซื้อเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณแค่ 10% ครับเอาละทีนี้เรามาเจาะในส่วนของเช่าซื้อนิดนึงจากเช่าซื้อต้นทุนพลักการเงินเนี่ยก่อนหน้านั้นนวาลิสซิ่งนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอมนะสูงมากก็อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ณวันนี้เป็นยังไงฮะต้นทุนพลักการเงินครับการบริหารต้นทุนเนี่ยเดิมนะฮะทุนจะอยู่ประมาณ 6-7% ในช่วงนวะ นั่นคือเขาไปกู้จากแบงค์มาก็เลย 6-7% แต่ล่าสุดของเรานี่ไอแบงค์ให้เงินทุนสนับสนุนใช่ครับ200ล้านใช่ไหมฮะครับตอนแบงค์เข้ามาเนี่ยก็เพิ่มทุนมา200ล้านครับนะครับการจัดการเลื่อนเงินเนี่ยเราก็จะมีเงินทุนจากแบงค์เข้ามา200เรามีเงินค่างวดที่เก็บเข้ามาได้เดือนประมาณ 50-60 ล้านนะฮะในช่วงที่เราเริ่มปรับตัวเนี่ยเราก็ปล่อยสินเชื่ออยู่ประมาณ 70-80 ล้านฉะนั้นเราก็ยังคงสภาพคล่องเราได้อยู่โดยที่ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากใครนะครับแต่ว่าแบงก์เองเนี่ยหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้ตั้งวงเงินไว้ให้มนาลิซิ่งเนี่ยไว้ที่ 1,400 ล้านในกรณีที่ต้องการขยายธุรกิจอย่างเร็วหรือว่าแบบก้าวกระโดดนะครับก็มีวงเงินสำรองเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับต้นทุนจะลดเหลืออะไรต้นทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาส1เนี่ยยังไม่มีต้นทุนเพราะเนื่องจากว่าใช้กระแสเงินสดครับครับแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มใช้เงินแบงค์เนี่ยเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมนะครับอัตราทุนก็อยู่ประมาณอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับครับประมาณนั้นก็3ณล่าสุดณล่าสุดวันนี้แบงค์ชาติอยู่ที่ 3.5 ครับครับก็อยู่ตรงนั้นจากเดิมของเขาอยู่ถึง 6-7% ใช่ครับถือว่าลดลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะเยอะมากๆครับครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นเรา
จะมีแนวทางหรืออะไรยังไงต่อไปในธุรกิจนี้ครับครับเฉพาะตัวธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยเราในแผนเนี่ยนะครับเราก็มองว่าอามานาลิซิ่งเนี่ยใน3ปีเนี่ยเราควรที่จะมีฐานอยู่ประมาณสัก10,000 ล้านครับนะฮะเพราะ10,000 ล้านเนี่ยก็เท่ากับเป็นขนาดธุรกิจของธุรกิจเช่าซื้อที่สามารถจะเป็นเหมือนกับกำแพงขั้นแรกนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณกี่ร้อยล้านฮะประมาณ 1,500 ถึง 1,600 1,500 ถึง 1,600 ครับไป10,000 ล้านเลยนะครับใช่ครับ5ปีนะครับ3ปีฮะอ๋อ3ปี3ปีครับครับแล้วในส่วนผมต้องถามนิดนึงก่อนว่าตัวของณวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนทางด้านของนวาลิซิ่งเขาจะเป็นภาระการเงินสูงปล่อยสินเชื่อสูงณวันนี้เราภาระการเงินต่ำลงปล่อยสินเชื่อในอัตราเขาเรียกอัตรากำไรใช่ไหมฮะอัตรากำไรต่ำลงด้วยหรือเปล่าฮะไม่ครับอาจจะถูกต้องครับเพราะว่าตลาดคนละตลาดครับตลาดเดิมเนี่ยของทางนวาเนี่ยปล่อยอยู่เฉลี่ยประมาณ20นะฮะซึ่งจะเป็นรถปีเก่ามากๆแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ของเราเนี่ยเราเข้ามาเราทำรถใหม่แต่ว่าเราไปภาครถสาธารณะซึ่งก็จะต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับต่างกันครึ่งแต่ในเวลาเดียวกันความเสี่ยงถ้าไปที่อัตรากำไรสูงความเสี่ยงก็สูงมาที่อัตรากำไรต่ำความเสี่ยงก็ต่ำลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูภาษาแบงค์เขาเรียกนิมอ่ะภาษาของธนาคารอิสลามหรือว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของชะรีอะห์เขาจะเรียกว่าอัตราอะไรดีฮะเป็น net profit margin ฮะ net profit margin ครับ net profit margin ก็จะเป็น NPI โทษ NPM net profit margin net profit margin แต่เราพูดง่ายๆเรามาเปรียบกับแบงค์แล้วกันนะเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจก็จะคือนิมนี่แหละนะครับคือนิมตัวของnet interest margin ว่ามันห่างกันเท่าไหร่ระหว่างเงินกู้กับเงินฝากนั่นคือของแบงค์นะฮะแต่ของเราคำพูดจะอีกอย่างนึงเพื่อให้เป็นตามหลักศาสนาตัวนี้มันอยู่นะก่อนหน้านี้อยู่เท่าไหร่แล้ววันนี้อยู่เท่าไหร่ยังไงฮะหน้าตัวเลขไตรมาส2เนี่ยนะครับเรานิมเฉลี่ยเนี่ยเราอยู่ประมาณสัก9จุดกว่าๆนะครับในขณะที่ทุนเนี่ยเราอยู่ประมาณ3กว่าๆนะฉะนั้นขนาดของnet profit margin เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก5ถึง6ครับนะครับซึ่งก็ถ้าเปรียบในอุตสาหกรรมด้วยกันก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้